ชายดวงจันทร์มาลัยใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมาฮะเอ้ยเขาล่าอะไรนี่เหรอเมื่อเห็นต้นไม้ล่าจริงเศร้าล่าแล้วคือโบยูบาลโอ้เขาบ่มีมูนะว่ามีมูหรอบ่อยู่บ้านนั่นเป็นยังเอ้าเอ้าเอ้าขันเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาก็ยันรถตู้มาจับเด็กหน่อยไปขายเลยหนูลาแล้วลาแล้วครูยังไม่เห็นจดหมายลาเธอเลยจดหมายเราผมฝากกับเด็กหญิงจื่นนะนั่นดิเด็กหญิงจื่นเด็กชายดวงจันทร์ฝากจดหมายลากับเธอมามันอยู่ไหนหนูฉีกทิ้งแล้วค่ะมีตัดอนาคตเอาแล้วหนูฉีกทำไมล่ะคะเอาก็หนูไม่ใช่ไปรษณีย์ไอ้กูถามมึงนะถามเลยมึงว่ากูมึงว่ากูเป็นดีมึงกูชี้ใส่มึงว่าเอ้าว่ามึงบอใส่มึงเคยหูจักมึงในยืมเงินคนมึงมาเคยใต้ดอกอีอันนี้อันนั้นมันเป็นนิสัยของกูมาหยังเพิ่นมาขายของตัวจ้ามาขายเสตียงหยังมงคลอยู่นี่เอาคนบ่อยู่ไปขายให้หมาติเอ้าอีหาจะมาสิบ่ถือกูตะหัวปีซะบัดได้เพิ่งจ้าก็ตาบอดติครับปีนี้บ่มันบ่แอบแบ้วก็ตาเขาเปลี่ยนเวอร์ใหม่เพราะแห้งแล้วบ่คือผู้ละคนหรอกมีตายแต่เมากับเมาอ้าวเมาผิดแม่มึงติอีหานี่บ่อยากให้กูเมากูเซาบ่ลิดเหล้าติเรามาขายของมาขายหยังขายหยังผิดแม่มึงติกล้วยปิ้งบ่จ้าพี่บ่ปิ้งหัวจักทําแม่มึงดิกล้วยปิ้งจ้ากล้วยปิ้งใหญ่เพิ่งให้ถึกๆจ้าสะอาดถึกรักอลไม้มีอปพรขสมกสหมีฮอดอสนะจ้ากล้วยปิ้งจ้าปี้คือหาบ่ขายจังได๋เลยผู้ซื้อเอากล้วยผู้ขายเอาเงินจ้าไว้อีหากูถามว่ามึงขายอันจักบาทกูหา13หน่วย6จ้าเคยเล่นพระมั้ยพี่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมีแท้ๆไหมแท้ไหมแท้ทุกองค์ครับผมนี่ปลอมทั้งตู้ถ้าแท้นี่พี่ดูออกทำไมแท้นี่ต้องเดินบิณฑบาตได้ถามเนี่ยถามมาถ้ากันไปวัดนี่ซูเอายังไปวัดเอากูเอาปิ่นโตมันสะดวกกูเอาสังฆทานกูเอากองเข่าโอ้ยเราบ่คือกันกับข่อยเอามึงเอาอะไรไปวัดเอาตะลับมีดหนูเลือกได้นะหนูจะไม่เอาคนนี้เป็นแฟนหนูเลยจริงๆจะเอาใครอ่ะมันเลือกไม่ได้นะสินึกว่าจะดีตอนแรกดีเป็นไงอ่ะตอนแรกตอนแรกก็จ้าจ๋าจ้าจ๋าแล้วเดี๋ยวนี้เ